ไปต่อกันที่สวนสัตว์ในเยอรมนีค่ะเมื่อ3เดือนที่แล้วนะคะเขาได้ให้กําเนิดลูกหมีขั้วโลก1ตัวน่ารักมากๆเลยเป็นสีขาวค่ะและ3เดือนต่อมาเขาได้ชื่อใหม่ให้มันแล้วนั่นคือชื่อเจ้าฟริตซ์นั่นเองผู้อำนวยการสวนสัตว์เทียร์พาร์คในกรุงเบอร์ลินค่ะนายอันเดรียสเนเลียมประกาศว่าคณะกรรมการ7คนของสวนสัตว์ได้ตัดสินใจเลือกชื่อฟริตซ์ให้กับลูกหมีขั้วโลกเพศผู้ตัวนี้ซึ่งชื่อของเขานะคะก็มีความกระชับแล้วก็ติดหูโดยชื่อนี้นะคะก็มีความหมายว่าอิสรภาพและเหมาะกับลักษณะของลูกหมีตัวนี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งก่อนหน้านี้สวนสัตว์ได้เคยเชิญชวนคนให้ร่วมตั้งชื่อให้กับลูกหมีขั้วโลกตัวดังกล่าวนี้แหละค่ะซึ่งเกิดจากแม่หมีของมันที่ชื่อว่าเจ้าธัญญาเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็มีชื่อถูกส่งเข้ามาประกวดกว่า 10,000 ชื่อทั่วโลกและชื่อที่ชนะเลิศนั่นก็คือเจ้าฟริตซ์นั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะโฆษกของสวนสัตว์เขาได้บอกว่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่จะไปที่สวนสัตว์แห่งนี้แล้วอยากจะโยนชมเจ้าฟริตซ์ยังไม่ได้เห็นแน่นอนค่ะอาจจะได้เห็นในช่วงของฤดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะ